สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับเตยไบทุรันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโออัปโหลดขึ้นมาใน YouTube นานเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับยังไม่ได้ติดตามวิดีโอใหม่ๆนะครับอย่าลืมไปดูไลฟ์วิดีโอนะครับซึ่งช่วงหลังผมจะเน้นไลฟ์ซะเยอะนะครับแล้วก็วิดีโอแบบนี้นานๆทีอาจจะทำนะครับเพราะว่าช่วงหลังอาจจะเวลาน้อยไปหน่อยแล้วก็รองเท้าค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้เวลาในการทดสอบนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์วิดีโอนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับแล้วก็ บอกต่อด้วยละกันว่าเพื่อนๆชอบอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นแตกต่างยังไงกับรองเท้าที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับรองเท้าในวันนี้มีชื่อว่า X Step 160 X นะครับเวอร์ชัน2.0ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจากทาง X Step นะครับหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยผมรีวิวตัวนี้ไปนะครับก็คือ X Step 160 X ซึ่งเป็นเวอร์ชันแรกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผลของการรีวิวเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ าราคาไม่แพงมากถ้าผมจะไม่ผิดรองเท้าคู่นี้นะ่าจะประมาณ4,000นิดๆแถมเป็นรองเท้าที่มีคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของโฟมต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งได้สนุกเลยนะครับความคุ้มค่าค่อนข้างสูงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีเรื่องที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องของอหน้าเท้าของรองเท้าคู่นี้อาจจะแน่นเฟิร์มไปสักหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับอรองเท้าคาร์บอนตัวอื่นนะครับถึงแม้ว่าบริเวณด้านหลังของโฟมเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างดีเป็นโฟมที่มีชื่อว่าดินามิก PB แต่ว่า เมื่อผสมผสานกันแล้วเนี nice ่ยนักว so the ิ่งหน้าใหม่อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันจะค่อนข้างแน่นเฟิร์มนะครับก็เลยคาดหวังว่าในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยน่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่ผมไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุที่อาจจะดูเอ่อก้องแก้งไว้หน่อยนะครับงานประกอบอาจจะยังไม่ค่อยเนี๊ยบนะครับเรื่องของโฟมที่ดูเป็นโฟมแบบโฟมแช่แข็งไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดไปในครั้งที่แล้วก็คือตัวอินโซที่ค่อนข้างจะลื่น พอสมควรนะครับสำหรับตัว x t e p 160x ตัวแรกนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าในเวอร์ชั่นที่2เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนและผมรู้สึกยังไงกับรองเท้าคู่นี้ครับพอเปิดกล่องออกมานะครับรองเท้า x t e p 160x เวอร์ชัน2นะครับต้องบอกเลยว่ามีความสวยงามค่อนข้างมากนะครับรองเท้าคู่นี้ราคา5,999บาทนะครับณปัจจุบันบนช็อปอ f f i c i a l ของ Xstep Thailand นะครับบนช้อปปีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจ สามารถไปดูที่ช้อปปี้ได้นะครับแล้วอย่าลืมถ้าเกิดใส่โค้ดข้างล่างนี้เพื่อนๆจะได้ส่วนลดพิเศษอีกจากทางแวทูรันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทางเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการซื้อขายนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอยากจะเอาเออฟเฟอร์พิเศษมาให้เพื่อนๆได้ลองดูใกันเพื่อได้ราคาที่ถูกลงนะครับเปิดกล่องออกมานะครับนอกจากจะมีรองเท้าแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของอ so ินโซแถมมาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเชือกรองเท้าที่เป็นสีดานะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่า โอเคชอบเลยนะครับเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของอะไรพวกนี้แถมมานะครับแถมเชือกสีดําตรงนี้นะครับเป็นเชือกที่มีลูกเล่นก็คือตรงปลายของเชือกเป็นสีทองด้วยซึ่งสวยงามเลยดีทีเดียวนะครับก็น่าจะทําให้คนที่อยากจะเปลี่ยนเชือกเนี่ยสามารถ mix and match ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคาดหวังว่าจะดีนะแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองพูดตรงๆก็คือเรื่องของอินโซนะครับตัวนี้จะมีความหนา แล้วก็มีความนุ่มเป็นพิเศษเมื่อจับจับดูนะครับแล้วก็คิดว่าคุณภาพค่อนข้างดีกว่าอินโซที่มากับรองเท้านะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลักษณะยังเหมือนตัวแรกอยู่เลยฮะเป็นเหมือนโฟม EVA ธรรมดาแล้วก็เท็กซ์เจอร์บนอินโซเนี่ยจะมีความดูลื่นๆ่นนิดนึงและหลังจากที่ผมไปลองแล้วเนี่ยผมว่าอินโซตัวเนี้ยยังมีความลื่นอยู่นะครับซึ่งก็หวังว่าถ้าเกิดผมลองใช้ตัวตัวที่มันแถมมาน่าจะทำได้ดีขึ้นแล้วก็น่าจะสบายขึ้นอีก ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่า UPPER การดีไซน์นะครับสวยงาม UPPER เป็นแบบ m ม s h Engineer m ์ s h แน่นอนนะครับเรื่องของรายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆของรองเท้าผมคิดว่าคู่นี้ทำได้ดีกว่าคู่แรกมากพอสมควรครั้งแรกที่เปิดกล่องออกมาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหเฮ้ยสวยขึ้นสวยขึ้นจริงๆนะฮะเรื่องของคุณภาพวัสดุเรื่องของโฟมที่ผมเคยบ่นไปนะครับผมคิดว่าตัวนี้ งานเนี้ยขึ้นทำได้สวยงามขึ้นนะครับไม่ดูเป็นโฟมแช่แข็งอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้อัปเปอร์รายละเอียดต่างๆดูเป็นรองเท้าที่มีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับเรื่องของฟิตติ้งนะครับผมใส่ไซส์45อของ x t ็กซึ่งตรงกับไซส์28.5เซนมนะครับนั่นก็หมายความว่าผมใส่ไซส์รองเท้าคู่นี้เหมือนรองเท้าคู่อื่นๆตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์อนเอ็กซ์หรือว่า Brooks h y p e ร์เนเอลิ ผมก็ใส่ไซส์เท่ากันนะครับฉะนั้นเรื่องไซส์ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องของฟิตติ้งนะครับจะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างมีวอลลมในเท้าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเพื่อนที่มีหน้าเทา้ากว้างนิดนึงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับรองเท้าคู่นี้นะครับและที่สําคัญคืออัปเปอร์ค่อนข้างจะยืดหยุย่นยืดขยายได้ดีนะครับเบรณหน้าเท้าก็ยังมีเรื่องของมัดกัดนะครับที่จะเสริมความแน่นหนาแล้วก็ทนทานนะครับฉะนั้นใช้งานไปนาน,าน ไปเตะอะไรหรือว่าสะดุดอะไรก็ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรมากนะครับเ,เรื่องของโฟมนะครับเป็นโฟมดินามิก PB มาเต็มเท้านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะเป็นโฟม2ชั้นนะครับชั้นบนชั้นล่างนะครับในระหว่างกลางของโฟมตัวนี้จะมีคาร์บอนไฟเบอร์เพลทนะครับแบบเต็มเท้านะครับยื่นมาซัพพอร์ตบริเวณส้นเท้าด้านในตรงด้านนี้ด้วยนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะมีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ยื่นออกมาโชว ด้านนอกโฟมด้วยซึ่งอันนี้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆก็สวยงามมากแล้วผมก็ค่อนข้างประทับใจกับดีไซน์ตรงนี้นะครับสวยงามดีส่วน o u t s o นะครับ o u t s o ก็จะเป็นแบบทนทานสูงที่เขาอ้างกันว่ามีความทนทานสูงกว่ายางปกติถึง5เท่านะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ลองในเรื่องของพื้นลื่นนะครับแต่เบื้องต้นแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่ยึดเกาะได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความลื่นอะไรนะครับ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับเรื่องของคาร์บอนไฟเบอร์อะไรต่างๆสวยงามถ้าเกิดใครสะสมรองเท้าหรือว่าเล่นรองเท้าวิ่งที่อยากจะมีรายละเอียดอะไรแบบนี้ผมว่าน่าสนใจเอาล่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสเปคคร่าวๆของรองเท้านะครับคราวนี้มาพูดถึงสิ่งที่ผมชอบไม่ชอบกับรองเท้าคู่นี้หลังจากที่ลองไปสักพักหนึ่งแล้วครับโอเคสําหรับเรื่องแรกนะครับที่ผมชอบกับเจ้า Xtep 160 X version 2ครับก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับก็ต้องบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้ สวยงามนะครับพัฒนาขึ้นจากตัวแรกนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุที่ดูดีขึ้นเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของราคาก็แพงขึ้นนะครับเรื่องดีไซน์ถือว่าผ่านนะครับเรื่องของฟิตติ้งรวมๆนะครับผมคิดว่าตัวนี้ทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หน้าเท้ากว้างอย่างผมเนี่ยใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเรื่องของไซซิงก็แนะนําว่าให้ไปดูตารางไซส์ของทาง x t ep, อ t p สเตปออฟฟิเชียลบนชอปปีอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวนะครับ ลองเทียบกับรองเท้าคู่อื่นๆที่เพื่อนๆใส่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอย่างเช่นผมใส่10.5 US นะครับสำหรับคู่นี้ผมใส่45ของ Xtep นะครับก็ใส่ได้พอดีพอดีพื้นที่เหลือนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องของโฟมนะครับที่ผมเคยบ่นไปว่ารุ่นแรกเนี่ยหน้าเท้าจอกแนวแน่นมากเลยค่อนข้างจะไปทาง racing flat นะครับซึ่งผมหวังเอาไว้ว่า รุ่นที่2มันจะมีพัฒนาการตรงบริเวณหน้าเท้าที่ดีขึ้นก็ต้องบอกว่าตัวเวอร์ชั่น2ทําได้ดีขึ้นจริงๆนะครับแต่ความความเด้งที่เคยมีในเวอร์ชันที่1นทเนี่ยกลับหายไปถามว่าผมซีเรียสไหมเรื่องนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าจริตการวิ่งของผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบความแน่นเฟิร์มของโฟบอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ต้องเด้งมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครคาดหวังว่า ความนุ่มเด้งในเวอร์ชันที่1จะมาในโฟมของเวอร์ชั่นที่2ด้วยตรงนั้นอาจจะขาดหายไปนะครับซึ่งโฟมตัวนี้นะครับมันจะมีความคล้ายกับเจ้าคาร์บอนเอหรือว่าไฮเปอร์เรนเอลิทนะครับที่มีความนุ่มแน่นนะครับแล้วก็ตอบสนองดีๆก็หลายๆคนที่คาดหวังความเด้งบริเวณหน้าเท้าผมว่าอาจจะไม่ได้มีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบรอบขาไหลๆโฟมแน่นๆเฟิร์มๆนุ่มๆ ผมคิดว่าน่าจะชอบรองเท้าคู่นี้เพราะว่าวิ่งได้สบายเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรองเท้าคาร์บอนที่ไม่ทํำร้ายร่างกายจนเกินไปหลายๆคนเคยลองรองเท้าคาร์บอนบางทีเราจะรู้สึกถึงคาร์บอนหรือว่าแรงสะท้อนที่เกิดจากคาร์บอนค่อนข้างมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันไปได้เรื่อยๆของมันใส่ได้สบายเท้าพอสมควรถ้าเกิดใครชอบจะวิ่งยาวๆหรือว,วิ่งเร็ว แต่ว่าไม่ต้องการแรงสะท้อนที่มากเนี่ยผมว่าคู่นี้น่าจะตอบโจทย์นะและอีกอย่างที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับถึงแม้ว่าราคาจะแพงขึ้นก็จริงแต่ว่าเมื่อเทียบกับค่ายอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดเมืองไทยณนตอนนี้ถือว่าเป็นรองเท้าคาร์บอนที่ถูกนะครับและแน่นอนว่ามีสิ่งที่ผมชอบก็ย่อมมีสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบกับเจ้า X t e p 160 X เ v อร์ชัน2คู่นี้ครับสิ่งแรกก็คืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ชอบนะฮะแต่ว่าคาดหวังว่าจะได้ เห็นสีอื่นๆบ้างในประเทศไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวอร์ชัน2เนี่ยมันมีสีอื่นที่ผมคิดว่าผมชอบมากสีชมพูสีแบบแฟนซีสีรุ้งอะไรเงี้ยน่าเสียดายนะครับถึงแม้ว่าสีแดงเนี่ยจะสวยมากก็ตามแต่ผมอยากจะลองแบบสีอื่นๆบ้างผมคิดว่ามันน่าจะจี๊ดมากเลยก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเรื่องที่2ก็คืออย่างที่ผมบอกไปเรื่องอารมณ์การวิ่งของโฟมเนี่ยจากความนุ่มแน่นที่มันเคยมีมันกลับกลายเป็น นุ่มเฟิร์มแน่นแทนนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเสียดายนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกลียดรองเท้าคู่นี้นะผมคิดว่ามันก็ยังเป็นรองเท้าที่สามารถเข้ากับจริตการวิ่งของผมได้ดีโดยเฉพาะในย่านที่วิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยหรือว่ารอบขามากหน่อยผมว่าวิ่งได้สนุกเลยนะครับเรื่องของอินโซที่ตัวแถมยังมีความลื่นเหมือนเดิมผมคิดว่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังโชคดีที่ทาง x s t e p นะครับแถมตัว อินโซสำรองมาให้ซึ่งตรงนี้ถือว่าดีมากๆและสิ่งสุดท้ายที่ไม่ชอบนะครับก็น่าเสียดายที่ทาง x s t e p เนี่ยไม่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับยกเว้นตัวแทนจำหน่ายบนช h อป e e แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นการสั่งซื้อเนี่ยการลองรองเท้าเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ากว่าจะได้ของก็อาจจะรอถึง12-15วันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสั่งซื้อมาแล้วไซส์ไม่พอดีเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนหรืออะไรก็อาจจะยุ่งยากนิดนึง แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูตารางไซส์าตามที่ผมแนะนําไปผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้แน่นอนนะครับรอนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าคุ้มค่านะครับสรุปครับและนี่ก็คือรีวิวของเจ้า X t e p 160x เ v e r s i o น2นะครับที่ผมประทับใจนะผมคิดว่ามีพัฒนาการนะครับถึงแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเกิดคุณชอบ X t e p 160x เอร์ชัันแรกมาอยู่แล้วตัวนี้ ก็เป็นอีกท้งเรื่องหนึ่งที่น่าจะทําให้ประทับใจได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าสําหรับใครที่ไม่เคยลองนะครับแล้วก็ชอบโฟมสไตล์นุ่มแน่นไหลไปตามรอบขาได้ดีแถมมีเทอร์เีคาร์บอนตัวนี้เป็นรองเท้าวิ่งที่น่าลงทุนมากจากค่ายจีนที่มีชื่อว่า x อ็กสนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคยลองแล้วชอบไม่ชอบอยังไงครับลองคอมเมนต์ลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับและอย่าลืมครับ Subscribe ไลค์ช่องนี้เป็นกำลังใจให้วิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้า วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ